Good morning and welcome to Delhi Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะ You know, this week we are doing a special Christmas episode. ใน Christmas. You know, as we celebrate Christmas this year. เพราะ You know, let us intentionally be more conscious of God's love for us. ให้เราตั้ง you No, know, that's what Christmas uh, should help us remember. To remember that Jesus, the Son of God, left his glory and came to this earth as a man. You know, he was willing to become a fetus in a woman's womb. พระองค์นั้นเต็มใจเลยที่จะมาเป็นตัวอ่อนเป็นทารกตัวน้อยๆที่เข้าไปอยู่ในคันของมารีนทั้งๆที่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยอมมาเป็นเหมือนกับผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมา why because he loves us เป็นเพราะพระองค์ทรงรักเรา and because he wants to redeem us และเป็นเพราะว่าพระองค์เองทรงอยากจะไถ่เรา so this Christmas let's remember God's great love for us ดังนั้นในช่วงคริสต์มาสนี้อยากจะให้เรา เราได้ระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา And not only that but God's great love for the world in darkness แล้วก็คิดถึงความรักที่พระเจ้ามีกับคนทั้งโลกซึ่งผู้คนมากมายยังตกอยู่ในความมืด and that's why we are here the body of Christ is here in the earth แล้วนี่คือเหตุผลที่เราได้มาเกิดบนโลกนี้และนี่คือส่วนที่พระกายของพระคริสต์ได้มีชีวิตอยู่บนโลก so that we can tell t h i story again and again to people around us เพื่อที่เราเองจะได้บอกเล่าเรื่องราวตรงนี้กับผู้คนที่เรารู้จักซ้ำ

โอกาสในช่วงคริสต์มาสที่จะแบ่งปันข่าวสารพระกิตตผมเองก็อยากจะหนุนใจคุณว่าให้ใช้ช่วงเวลาที่พิเศษตรงนี้ในการบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์อย่าแค่จัดงานเลี้ยงฉลองกับเพื่อนที่เป็นคริสเตียนอย่างเดียวแต่ว่าให้ชวนเพื่อนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาด้วย

คุณจึงเป็นคนที่สามารถจะบอกความจริงให้เขาได้รู้ได้ว่าคริสต์มาสจริงๆแล้วคืออะไร this Christmas somebody Christ hope you to will bring that ผมก็หวังว่าในช่วงคริสต์มาสนี้เนี่ยคุณจะได้ประกาศข่าวประเสริฐและนำใครสักคนหนึ่งมาเชื่อในพระเจ้า Alright today's scripture is Isaiah 7:14 ในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้อยู่ในอิสยาห์บทที่7ข้อ14 Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล Now again, this prophecy. Came to Isaiah hundreds and hundreds of years before Jesus was born. You know, I, have, I may have said this many times, but I am really fascinated and amazed by Bible prophecy. You know, every time I see a Bible prophecy and how it is fulfilled. ทุกครั้งที่ผมเองได้เห็นคำพยากรณ์จากในพระคัมภีร์แล้วก็เรื่องราวในคำพยากรณ์ตรงนั้นได้สำเร็จลงในพันธสัญญาใหม่มันยิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผมว่าพระคัมภีร์นี่คือถ้อยคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงเลย know People outside unbelievers may ผู้คนที่อยู่ภายนอกซึ่งอาจจะยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเขาก็อาจจะบอกว่า Well you believe the Bible is the word of God because you're Christian you're supposed to believe that คือเพราะคุณเป็นคริสเตียนไงคุณก็เชื่อสิว่าพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำของพระเจ้า In a way that's true ในทางหนึ่งมันก็จริง That we are Christians so we're supposed to believe that the Bible is true the word of God เราเป็นคริสเตียนเราก็จำเป็นต้องเชื่อว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นถ้อยคำของพระเจ้า But it's not just a blind believing แต่มันไม่ใช่เป็นการเชื่องมงายนะ It's not just because we are Christians ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเป็นคริสเตียน But because we have seen the integrity and the and the true nature of the word of God แต่เราได้เห็นแล้วว่าลักษณะแห่งถ้อยคำของพระเจ้าหรือว่าความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์ของถ้อยคำเป็นยังไง How can a prophet predict something That's going to happen hundreds and hundreds of years in the future. detail such accurate detail. ผู้พยากรณ์เนี่ยเขาสามารถที่จะพยากรณ์เรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดอ่ะมันมันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอีกนานหลายร้อยปีเนี่ยแล้วมันถูกต้องแม่นยําขนาดนี้ได้ยังไง It, Unless they got that information from the one who knows everything ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่ได้รับข้อมูลหรือความจริงตรงนี้มาจากคนที่คือรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆ So we know that human mind is limited เรารู้อยู่แล้วว่าความคิดของมนุษย์เนี่ยยังไงไม่มีวันที่ จะแบบรู้ทุกอย่างได้ even though it's amazing the things that we can learn ถึงแม้ว่าความคิดของเราเนี่ยสามารถช่วยเราให้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆนานาได้มากมาย i mean look at our world today Look at what man has learned about this created world. You know, now we're able to measure how far a star is. we We're able to measure the size of the sun. You know, we're able to fly from one continent to another continent in a few hours. ทวีปนี้ไปยังอีกทวีปหนึ่งเนี่ยได้ในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองของมนุษย์หรือว่าความคิดของมนุษย์เองเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ต่างๆนานามากมายเลยแต่อย่างไรก็ตามความคิดของมนุษย์ก็ยังมีความจำกัดคุณสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวคุณได้ but, the you know, <laughs> but there's no way you can predict something in all 500 years ahead, 700 years ahead, 1,000 years ahead with such accuracy. แต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะพยากรณ์เรื่องในอนาคตว่าอีก500ปีอีก700ปีหรือว่าอีก1,000ปีจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ถูกต้องแม่นยำตามนั้น That kind of information has come has to come from a mind who is who knows everything. ดังนั้นข้อมูลหรือความจริงตรงนี้ก็ต้องมาจากความคิดของคนที่เขารู้ทุกอย่างเขาเห็นทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้น And so you know Bible prophecy Is one of the most important foundations of the Christian life. And the Bible prophecy proves that. The Bible is the word of God. คำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆ The these prophets and people that God used to write down these prophecies. ผู้เผยพระวจนะหรือว่าบุคคลที่พระเจ้าใช้เขาในการบันทึกคำพยากรณ์เหล่านี้เอาไว้ They had To have gotten this information from God and God alone. Because the Bible says God is all wise, He sees everything. And so Isaiah here prophesies about the birth of Jesus. Hundreds years earlier. ตรงนี้เนี่ยอิสยาได้มีการพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกหลายร้อยปีข้างหน้า notice he says behold a virgin shall conceive and bear a son และเขาก็บอกว่าดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ง now this is very specific ตรงนี้เนี่ยเป็น <Right. S 2> การพูดเอาไว้อย่างเจาะจงมากเลย you say, you know, woman is ถ้าบอกว่าอ๋อก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่แบบดูทั่วๆไป But that a virgin will give birth a a very, very แต่การที่เจาะจงว่ามีหญิงพรม,มาจารีคนหนึ่งซึ่งในภาษาไทยตรงนี้ตกคําว่าพรม,มาจารี ใช้แค่คําว่าหญิงสาวแต่ภาษาอังกฤษบอกว่าหญิงพรมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรชาย first of all it's a physical biological impossibility ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูว่าเป็นหญิงพรมจารีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะตั้งท้อง you know scientifically we know that a woman cannot conceive a child by herself with no relation uh, with a man it's impossible <S คือถ้าเราดูจากหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย ผู้หญิงคนนี้ซึ่งยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเลยอยู่ๆจะตั้งท้องขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนี่ถือว่าเป็นการอัศจรรย์จริงๆและนี่ก็คือสิ่งที่อิสยาเองได้พยากรณ์เอาไว้โดยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วเรารู้ดีว่าตรงนี้เนี่ยคำว่าบุตรชายคนหนึ่งเนี่ยก็หมายถึงพระเยซู

prophecy แล้วสิ่งที่เขาเผยพระวจนะตรงนี้เอาไว้ก็ได้สำเร็จลงจริงๆ The angel appears to Mary and says ทูตสวรรค์ได้ปรากฏต่อนางมารีแล้วก็บอกว่า You n know, o God has favored you and you shall conceive the Son of God in your womb เธอเองเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วเธอก็จะได้ตั้งครรภ์ Now Mary was perplexed. She was uh, she was surprised because she said, "I have I, I, m I have had no relation with men. How is that possible?" แล้วตอนแรกเธอเองก็ได้ยินก็แปลกใจว่านจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเธอเองก็ยังไม่ได้แต่งงาน Because it's not logical. เ right? พราะมันฟังดูไม uh, ่มีเหตุผลเลย It's humanly impossible. คือตามมุมมองของมนุษย์แล้วมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด Right, and then the angel said. แต่ทูตสวรรค์ก็บอกว่า Well, the power of the Holy Spirit will come upon you. ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ บาบริสุทธิ์นั้นน่ยจะเสด็จลงมาเหนือท่าน a miracle and, and conceive Son God of It's the แล้วท่านเองก็จะได้ตั้งครรภ์พระบุตรของพระเจ้าซึ่งมันเกิดขึ้นโดยการอัศจรรย์และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอลและอิมานูเอลตรงนี้ก็แปลว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราแ o ะอิมานูเอลตรงนี้ก็แปลว่ m พระเจ้าท คือพระเจ้าเนี่ยยอมมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นทารกน้อยๆที่อยู่ในคันของมารีและพระองค์ก็ได้คลอดออกมาแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเราและพระองค์ถูกตรึงบนกางเขนพระองค์ทรงได้จ่ายราคาค่าไถ่ชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นการไถ่เราตรงนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่ห่างไกลจากเรา He He wants to be i n t i m a t e with w พระองคเองอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับเรา I mean to the point that he was willing to become one with us. จนถึงจุดจุดหนึ่งที่พระองค์เองอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับเรามาก To redeem us, to reconcile us back to him. พระองคอยากจะไถ่เราอยากจะนำเรากลับมาคืนดีกับพระองค I'm telling you, this is the love of God. This is the goodness of God. ผมอยากจะบอกคุณเลยว่าอันนี้คือความรักของพระเจ้าและก็ความดีของพระองค so God's presence is with us now through Jesus Christ. ตอนนี้การทรงสถิต ของพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ภายในเราแล้วโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Notice Jesus said to his disciples before he went back to heaven. พระเยซูได้พูดกับเราสาวกของพระองค์ไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปสวรรค์ I will not leave you alone. I will not leave you as orphans. เราเองก็จะไม่ทิ้งพวกท่านไว้ตามลาพังเราจะไม่ทิ้งท่านให้เป็นเด็กกําพร้า I'll pray to the Father and He give you the Holy Spirit. เราจะที่ฐานทูลขอต่อพระบิดาเพื่อที่พระองค์นั้นจะประทานพระวิญญาณไปสุดให้กับท่าน And He will dwell in you forever. และพระองค์นั้นก็จะ อาศัยอยู่ภายในท่านตลอดไป So even now Emmanuel God is with us through the Holy Spirit. แม้แต่ตอนนี้พระเจ้าพระเยซูอิมานูเอลนี้เนี่ยก็อยู่ภายในเราแล้ว n o w this is something we celebrate as Christians. every single day โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและนี่ก็คือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราฉลองได้ทุกๆวันเลยในชีวิตของเรา Our God is always with us คือพระเจ้าของเราทรงอยู่กับเราเสมอ And so the virgin birth of Jesus Christ is one of the foundations of our Christian faith การบังเกิดมาของพระเยซูโดยผ่านทางหญิงพรมจารีนั้นก็คือ เรียกว่าเป็นเรื่องราวของคริสต์มาสของเรา Now you might think why was the virgin birth so important คุณอาจจะสงสัยก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเกิดผ่านหญิงพมจารีด้วย w e l see the man's blood contains the very DNA of Adam เพราะว่าอย่าลืมว่าเลือดของมนุษย์ทุกคนนั้นก็มีพันธุกรรมของอาดัม And 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 there's no way the Messiah can receive the blood of man. แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าพระเมสสิยานั้นจะมาได้รับเลือดของมนุษย์ Otherwise the Messiah cannot be the perfect offering. ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยพระเมสสิยาก็ไม่สามารถจะเป็นเครื่องถวายบูชาไถ่บาปที่สมบูรณ์แบบได้ So it had to be a virgin birth. จึงจําเป็นที่พระองค์จะต้องเกิดมาผ่านทางหญิงพุมมจารี so Jesus was born fully as man. พระเยซูจึงมาเกิดเป็นมนุษย์เต็มตัว But without the sin nature of Adam. แต่โดยที่ไม่มีลักษณะความบาปใดๆของอาดัม And that's why he became the perfect Perfect. lamb of god พระองค์จึงสามารถเป็นลูกแกะที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าได้ So as you celebrate Christmas this year และปีนี้ในขณะที่คุณกําลังฉลองเทศกาลคริสต์มาส Remember God is with you อย่าลืมนะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับคุณ all the time ตลอดเวลา because of Jesus เป็นเพราะพระเยซูคริสต์ Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we do celebrate the birth of Jesus พระบิดาเราขอฉลองการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ take joy in your love เราชื่นชมยินดีในความรักของ in your goodness ในความดีของพระ in your generosity ในความใจกว้างของพระ a n you willing to send your son for us ที่พระองค์นั้นยินดีที่จะส่งพระบุตรของพระองค์มาให้กับเรา this christmas ในคริสต์มาส we are in awe of your love for us เรารู้สึกว่าทึ่งมากๆเลยสําหรับความรักที่พระองค์มีให้กับเรา and we just want to say thank you เราจึงอยากจะขอบคุณพระองค์ in jesus name ในพระนามพระเยซูอาเมน God bless you o d bless have a w n ขอพระเจ้าอวพรนะครับแล้วขอให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลย